สวัสดีครับพวกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอยู่ในคอนเทนต์มังกรจาก House of Dragon และ g เกมออฟ r o ร์นี่เช่นเคยครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่4ีนะครับที่เกี่ยวกับมังกรในเกมออฟโดรนะก็คือคลิปจัดอันดับมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลน,นั่นเองก็ผมจัดอันดับ Top ป10นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการจัดอันดับโดยผมเองนะจัดอันดับโดยผมเองซึ่ง หากใครไม่ชอบอันดับที่ผมจัดยังไงก็ช่วยเขียนมาบอกกันเลยนะครับว่าเพื่อนๆนี่คิดว่าอันดับไหนมันควรจะดีกว่ากันอันดับไหนมันควรจะเแย่กว่ากันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับอันดับที่10เมลิสซึ่งเมลิสนะครับเป็นมังกรรุ่นที่2นะต่อจากบาลเลียนเวก้าแล้วก็เมรักซิตนั่นเองครับผมซึ่งมันก็จะเป็นมังกรรุ่นเดียวกับพวกคาลักซิตอะไรพวกนี้นะนะซึ่งเมลิสนะครับถูกจัดว่าเป็นมังกร ที่มีความเร็วเป็นลำดับต้นๆของเรื่องเลยนะมีความเร็วพอๆกับซีสโมกเลยนั่นเองครับผมซึ่งเมลิสนะครับเป็นมังกรเกตสีแดงสดเยื่อหุ้มสีชมพูนั่นเองครับผมซึ่งมังกรตัวนี้นะครับว่ากันว่าเป็นมังกรที่มีไหวพริบเป็นอย่างมากครับแต่เหตุผลที่มันถูกจัดอันดับมาอยู่ในอันดับ10นี่เพราะว่ามันมีคํากล่าวที่ว่าเมลิสนั้นนี่มันค่อนข้างที่จะขี้เกียจไปนิดนึงครับก็ถูกจัดมาในอันดับ10นะสำหรับเมลิสอันดับที่9ก้าซีสโมกซีสโมกนะคร สีเงินเทาอ่อนนะว่ากันว่ามันเป็นมังกรที่ว่องไวเป็นลำดับต้นๆของเรื่องเลยครับเทียบเท่ากับเมลิสเลยนะเพื่อเผื่ออาจจะเร็วกว่าด้วยนะครับสลับสีสโมกแต่ว่าในการต่อสู้นะครับมันเร็วไม่พอมันต้องมีความพละกกาลังความแข็งแกร่งด้วยนะมันเร็วอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งสีสโมกและเมลิสนะมีขนาดเล็กเป็น3เท่าเลยนะของเวกานะซึ่งซีสโมกนะครับมันจะอยู่ในอันดับใกล้เคียงกับเมลิสเลยนะแต่เหตุผลที่ซีสโมกอ่า มา่อยู่ในอันดับนี้ก็เพราะว่ามันคน่อนข้างที่จะเข้ากับคนง่ายครับมันไม่ได้ดุดร้ายอะไรขนาดนะั้นนะก็คือเป็นมิตรนั่นเองครับผมสรับสีสโมกนะอันดับที่8ปั s u n f i ว่ากันว่า sunfire นะครับเป็นมังกรที่สง่างามที่สุดเลยนะครับในบรรดามังกรทุกตัวนะที่อยู่ในศึกมังกรเลิงระบำนั่นเองครับผมซึ่ง sunfire นะครับเป็นมังกรเกตสีทองเป็นประกายเลยนะแบบอูโหูจัดว่าสวยงามจัดๆเลยนะครับสลับ sunfire เขาว่ามาอย่างนี้นะ sunfire นะครับจะมี และมีทั้งขนาดใหญ่นั้นหนักมากพอครับที่จะเป็นนักสู้ที่น่าเกรงขามนั่นเองซึ่งในการต่อสู้กับเมลิสนะครับซันไฟก็ได้สู้กับเมลิสด้วยนะแล้วก็ร่วมต่อสู้ไปพอกับเวก้าด้วยนั่นเองครับผมซึ่งซันไฟนะครับในขณะที่ตัวเองนั้นบาดเจ็บจากน้ามือของเมลิสนะซันไฟก็ยังพาตัวเองนะครับออกไปจากสนามลบได้แล้วก็ยังสามารถกําจัดมูนแดนเซอร์ได้อีกด้วยนะทั้นที่ตัวเองบาดเจ็บนะถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับซันไฟอันดาพที่7เวอร์มิทอ เวอร์มีทอร์นะครับในศึกมังกรเลืองระบามนี่จัดว่าเป็นมังกรที่ใหญ่เป็นลำดับที่2นะอรอลงมาจากเวก้าเลยนั่นเองครับผมถือว่าเป็นมังกรที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับเวอร์มีทอร์แล้วเวอร์มีทอร์นะครับจุดเด่นของมันนี่ก็คือว่ามันนั้นมีประสบการณ์เยอะนั่นเองครับผมอายุเป็นร้อยปีแล้วนะแล้วแถมเวอร์มีทอร์นะครับก็ยังเป็นมังกรที่ค่อนข้างที่จะอึดถึกทนพอสมควรนะเหตุผลที่มันติดมาเนี่ยก็คือว่ามันค่อนข้างที่จะอึดถึกทนพอสมควรนะครับสลหรับเวอร์มีทอร์ก็เลย ถูกจัดอันดับมาอยู่ในลำดับที่7ของเรานี่เองครับผมอันดับที่6เมอร์แลกซิตเมอร์แลกซิตนะครับเป็นหนึ่งใน3าม,มังกรในยุคข,ของเอกอนผู้พิชิตนะครับร่วมก,กับเบราเลียนและเวก้านะซึ่งเมอร์แลกซิตนะครับขี่โดยเจ้าหญิงเรนิสทาแกเรียนนะน้องสาวของเอกอนผู้พิชิตนั่นเองครับผมซึ่งเมอร์แลกซิตนะครับจัดว่าในยุคข,ของการพิชิตนี่มีขนาดใหญ่กว่าเวก้าอีกนะแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าเบราเลียนนั่นเองครับผม ซึ่งเหตุผลนะครับที่มือเลแลกซิตมาอยู่ในอันดับนี้ก็เพราะว่ามันนั้นมีประสบการณ์การต่อสู้ที่ค,ค่อนข้างที่จะโชคโชนพอสมควรครับแม้ว่าจอมจบมันจะด,ดูตายอานาถไปหน่อยก็เถอะนะสำหรับมือร์แลกซิตนะครับแต่ว่ามังกรยุคก,การพิชิตนี่มันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามังกรในยุคปกติพอสมควรนะครับสาหรับทางมือร์แลกซิตนะอันดับที่5โดก,กอน โดกอนนะครับก็คือ1ใน3มังกรของเดเนนิสทาแกเรียนนั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้ง3มังกรเลยนะโดกอนนะครับค่อนข้างที่จะมีไหวพริบและความแข็งแกร่งนะครับในขณะตอนที่ตัวเองนั้นโดนยิงนะครับแล้วฉากหนึ่งอ่ะที่โดกอนโดนยิงนะครับแล้วเดเนนิสก็ไปช่วยโดกอนใช่ไหมแล้วไอ้เจมี่แลนนิสเตอร์กำลังจะยิงเดเนนิสนะครับโดกอนมันมีไหวพริบเพียงพอนะที่จะจะช่วยเดเนนิสนะครับให้พ้นจากเจมี่นั่นเองครับ และตอนโดนหาลูกธนูนะครับของตระกูลเกจอยนะก็ยังรอดมาได้นะครับสำหรับโดกอนนะเนื่องแถมยังร่้มต่อสู้กับวิเซเลียนในร่างอันเดธอีกด้วยนะครับจัดว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับโดกอนอันดับที่4ี่คาลักซิตคาลักซิตนะครับจัดว่าเป็นมังกรที่ดุร้ายที่สุดเลยนะในบรรดามังกรยุคที่สองนั่นเองครับผมและรวมกับยุคแรกด้วยก็จะดุร้ายที่สุดด้วยมันมีด้วยความดุร้ายด้วยความเจ้าเล่ห์ด้วยนะครับแล้วแถม ความดุด,ดันของมันนี่จัดว่าเป็นอันดับต้นๆของมังกรทั้งหมดเลยประสบการณ์การต่อสู้ค่อนข้าง,งที่จะโชคโชนพอสมควรครับและในสุดสุดท้ายนะครับทั้งที่ขนาดตัวมันเล็กกว่ามันก็ยังสะเออเอาปากนะครับไปงับคอเวก้าและเฉือนเนื้อเวกา้าจนทําให้เวก้านั้นตายได้จัดว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสาหรับทางคาล็กซิตนะอันดับที่3อันเดดวิเซเลียนแต่เดิมนะครับมังกรตัวนี้เป็นมังกรหนึ่งใน3ของเนเดลิสนะซึ่งในร่างปกติ นะครับก็คือวิเซเลียนเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีอะไรพิเศษนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นร่างอันเดยที่ถูกได้คืนชีพมาจากไนท์คิงแล้วไงทําให้นะครับมันมีมีความสามารถที่ลูกค้าจะโหดพอสมควรนะครับถึงขนาดใช้เปลวเพลิงสีน้ําเงินนะครับที่ผมว่ามันน่าจะร้อนแรงกว่าเปลวเพลิงของมังกรทั่วไปอ่ะสามารถทําลายผากําแพงได้เลยนะครับและแถมตอนโดก้อนต่อสู้เลยนะโลก้อนยังต้องร่วมมือโดก้อนนะครับยังต้องร่วมมือกับเลเกานะเพื่อที่จะเอาวิเซเลียนในร่างผีนี้ให้ได้นะจัดว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับ อันเดธวิเซเลียนอันดับที่2เวกาเวกานะครับจัดว่าเป็นมังกรที่ใหญ่ที่สุดนะครับในยุคสมัยของมังกรเลืองระบำนะและเป็นมังกรที่น่าเกงขามและมีพลักกาลังมากที่สุดด้วยครับมันสามารถงับมังกรอย่างอารลกได้ภายในครั้งเดียวและแถมนะครับยังมีกงเล็บที่ทรงพลังมากพอที่จะฉีกถึงขนาดกรีดท้องของคาร็กซิตจนไส้ทะลักมาแล้วนะสำหรับเวกานะและยิ่งในสุดสงครามมังกรเลืองระบำนะครับ เวก้าจัดว่าเป็นมังกรที่มีประสบการณ์การต่อสู้ที่โชคโชนที่สุดมันถึงขนาดทำลายดินแดนริเวอร์แลนด์ได้อย่างง่ายดายเลยนั่นเองครับผมสลับเวก้านะอันดับที่1ไม่ต้องสืบครับก็คือเบราเลียนนั่นเองเบราเลียนนะครับเป็นมังกรที่ใหญ่ที่สุดนะเท่าที่โลกเคยมีมาเลยนั่นเองครับผมมันเป็นมังกรของเอโกนผู้พิชิตนั่นเองครับว่ากันว่านะครับขนาดเวก้าที่อายุยืนกว่าเบราเลียนนะแต่ว่าตัวแกนี่ก็ยังไม่มีขนาดใหญ่เท่าเบราเลียนเลยนะ ซึ่งเบลารีเลียนนะครับก็เสียชีวิตด้วยโรคฉลานั่นเองครับผมจัดว่าในยุคสมัยของเฮียแกนะครับไม่มีใครเอาเบลารเอียนลงเลยนะเพราะว่าแต่ว่าใครมันจะไปเอามังกรลงอ่ะเนาะในยุคสมัยเอ่อมังกรเลงระบัมเลยนะถือว่าเป็นมังกรที่มีทั้งความแข็งแกร่งความดุดันนะครับก็ให้อันดับหนึ่งไปครับสำหรับมังกรของเอกอนผู้ชิดเบลารเอียนสำหรับวันนี้หากใครไม่พอใจกับการจะอันดับครั้งนี้นะครับก็เขียนมาบอกกันได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ